พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยดร.นภาพรเพชรจินดารองหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยแกนนำพรรคได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยนายกุลวัฒน์คุณสังคหะว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต3จังหวัดนนทบุรีหาเสียงที่ตลาดน้ำวัดตะเคียนและตลาดน้ำวัดโบสถ์โดยมีพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านที่มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงวันหยุดมาพูดคุยให้กำลังใจมีบางคนบอกว่าอยากให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะจะได้จัดการกับนักการเมืองและข้าราชการนอกแถวซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้กล่าวกับชาวบ้านตอนหนึ่งว่าพลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจหน้าที่อ้างไปตัวราชการจังหวัดต่างๆแต่ใครๆก็ดูออกว่าเป็นการหาเสียงแบบแอบแฝงเพราะมีการเกณฑ์คนมาฟังนโยบายเป็นจำนวนมากและมีคนของพรรครวมไทยสร้างชาติไปร่วมตรวจด้วยทุกครั้งไม่ใช่วิสัยปกติของการตรวจราชการทำอย่างนี้ไม่ละอายใจบ้างหรือไหนบอกว่าตัวเองเป็นคนดีกว่านักการเมืองทั่วไปบิ๊กตู่ไปเชียงใหม่ก็ขอให้คนเชียงใหม่ช่วยลดความขัดแย้งซึ่งจริงๆไม่มีใครขัดแย้งกับใครหรอกตอนนี้ม็อบก็ไม่มีนอกจากตัวบิ๊กตู่เองที่ประชาชนไม่พอใจการทำงานที่ล้มเหลวแต่ยังฝืนที่จะไปต่ออีกโดยใช้อำนาจรัฐจิงความได้เปรียบคนอื่นถือเป็นเรื่องที่น่าละอายดังนั้นหากต้องการยุติความขัดแย้งจริงก็ไม่ควรจะเลือกบิ๊กตู่กลับมาอีกเพราะคนนี้แหละคือตัวสร้างความขัดแย้งเสียเองตอนนี้ไปที่ไหนก็เห็นมีแต่คนออกมาไล่ให้รีบๆออกไปแนะนำไปยังกองเชียร์ฝ่ายรัฐบาลด้วยว่าหากไม่สามารถทำใจมาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยได้ก็ขอให้เลือกบิ๊กป้อมแทนดีกว่าเพราะเป็นคนที่สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งได้อย่าไปเลือกบิ๊กตู่ให้เสียของพอเลือกไปก็แก้อะไรไม่ได้มีแต่ความขัดแย้งแต่ทางที่ดีต้องเลือกเสรีรวมไทยเพราะกล้าจัดการพวกมาเฟียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการพลเอกประยุทธ์กู้เงินมาจนประเทศเป็นหนี้กว่า10ล้านล้านบาทแต่ไม่เห็นเคยพูดสักคำว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างไรจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้มีแต่แจกเพิ่มแจกเพื่อหวังผลคะแนนเสียงโดยไม่สนใจภาระหนี้สินของประเทศถ้าแน่จริงบิ๊กตู่ต้องบอกด้วยว่าจะมีนโยบายล้างหนี้ที่ตัวเองก่อไว้อย่างไรดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ